สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเมียสบูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2559เวลา 10:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือเมืองเมียสบูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายมาร์ตินบรูชนายกเทศมนตรีเมืองเมียสบูนางบริกิตเต้ฟิลิปผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเมียสบูและนางบริกิตเต้ชูสมักกุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินทอดพระเนตรเมืองเมียสบูซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบคอนสแตนซ์ระหว่างเมืองอูเบอร์ลิงเกนและเมืองฟรีดริชฮาเฟนเนื่องจากตัวเมืองกับริมฝั่งทะเลสาบมีระดับความสูงต่างกันถึง40เมตรจึงแบ่งเมืองเมียสบูกออกเป็น2ส่วนคือเมืองส่วนบนและเมืองส่วนล่างสมัยพระเจ้าดาโกเบิร์ตที่1แห่งราชวงศ์เมโรวินเจียนคริสตศตวรรษที่7เมื่อเริ่มสร้างเมืองมีป้อมปราการขนาดใหญ่อยู่บนเนินคุมเส้นทางการค้าและการทหารต่อมาในสมัยจักรพรรดิออตโตที่2เมืองพัฒนาขึ้นรอบปราสาทมีการถมฝั่งทะเลสาบด้านล่างของปราสาทเพื่อขยายเมืองมุขนายกแห่งเมืองคอนสแตนซ์ครองป้อมปราการเมียสบูกและใช้เป็นที่ประทับเรื่อยมาเมืองจึงมีความสำคัญและขยายออกไปมากเดิมมุขนายกประทับที่ป้อมปราสาทเก่าอันเป็นปราสาทสมัยกลางต่อมาจึงสร้างปราสาทใหม่ในปีคริสตศักราช1750และย้ายไปประทับณปราสาทแห่งใหม่เมืองเมียสบูกเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์เนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์จำนวนมากเป็นเมืองโรแมนติกมีทิวทัศน์งดงามและมีจุดชมทัศนียภาพของทะเลสาบคอนสแตนซ์หลายแห่งเวลา 11:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปบริเวณปราสาทเมืองเมียสบูปราสาทแห่งนี้มีอาคารหลัก4อาคารได้แก่ป้อมปราการหรือปราสาทเก่าสร้างขึ้นในยุคกลางและเป็นที่ประทับแห่งแรกของมุขนายกแห่งเมืองคอนสแตนซ์ปราสาทใหม่โรงม้าปัจจุบันเป็นโรงทำเหล้าองุ่นประจำเมืองและหอประชุมบาทหลวงปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมดรอสเทฮูสฮอฟปราสาทยุคกลางริมทะเลสาบคอนสแตนซ์มีทิวทัศน์งดงามเมื่อมุขนายกเข้ามาครองจึงใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่ประทับถาวรปราสาทเก่าคับแคบมุขนายกโยฮันฟรันซ์ฟอนสตาวเฟนแบกได้สร้างปราสาทขึ้นใหม่ถัดจากปราสาทเดิมในปีคริสตศักราช1710ปราสาทใหม่นี้ศิลปินชื่อบาลทาซาร์นอยมานและกิลเซปเป้แอปเปียนี่ออกแบบศิลปะยุคบาร็อกเป็นที่นิยมในยุคนั้นสร้างเสร็จปีคริสตศักราช1716และสร้างต่อมาอีกเกือบ60ปีเสร็จสมบูรณ์ในปีคริสตศักราช1762ปัจจุบันปราสาทใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในมีห้องต่างๆเช่นห้องรับรองห้องนอนจัดแสดงของตกแต่งดั้งเดิมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของมุขนายกในอดีตอาทิการล่าสัตว์ความนิยมในการแสดงดนตรีเครื่องเรือนภาพวาดต่างๆจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปปราสาทเมียสบูกหรือปราสาทเก่าที่ยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีนายวินเซนส์เนสเซลโดมและนางยูเลียเนสเซลโดมภริยาเป็นเจ้าของนายวินเซนส์เนสเซลโดมเป็นบุตรบุญธรรมของนางสาวอันเนตเทฟอนดรอสเทฮูสฮอฟกวีหญิงเรืองนามผู้เคยพำนักและถึงแก่กรรมที่ปราสาทแห่งนี้ปัจจุบันปราสาทเก่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเมียสบูกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีส่วนที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สาธารณชนเข้าชมได้เป็นแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคกลางประมาณคริสตศตวรรษที่10แบบโกธิกแบบบาร็อกห้องที่ใช้ในงานต่างๆเช่นห้องประชุมห้องนอนห้องครัวบ่อน้ำโบราณสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1334ห้องเก็บอาวุธห้องจัดแสดงชุดเกราะคลังแสงและห้องอัศวิน
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเมลส์บูร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี